ฮัลโหลก็วันนี้ก็มาอัปเดตเนาะจากที่คลิปที่แล้วมันเป็นคลิปที่แบบว่าแบบอะไรวะทดลองครีมเลือลูกฟันว่าภายใน7วันเนี่ยมันจะเห็นผลหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านี่ก็มาดูผลลัพธ์กันเลยนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากคลิปที่แล้วอาจจะมีรอยด่างดำบ้างเป็นจุดย่อยๆแต่พอใช้มาแล้วแต่อันนี้ต้องกราบขอประทานอภัยอย่างยิ่งเพราะคลิปนั้นมันบอกว่า7วันใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันประมาณ10วัน11วันได้ละมั้งเพราะว่าไม่มีเวลาอัดคลิปไม่มีเวลาถ่ายคลิปเนี่ยผลที่ใช้ก็จะได้ประมาณนี้เหลือแต่รอยแดงๆนี่เหลือแต่รอยแดงๆตอนนี้ก็หน้าสดเลยเพิ่งล้างหน้ามามาจุกแม้เหลือแต่รอยแดงมั่งรอยดำมั่งนิดหน่อยแต่ว่ามันดีกว่าอาทิตย์ก่อนมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเห็นผลมากๆถึงราคามันจะแพงนิดนึงแต่มันก็เห็นผลเนาะนี่เลยครีมที่เราใช้ปึ้งเลอลูกฟ้ามันเป็นของพี่เล็กอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ดูจากช่องโอช้อปปิ้งเดี๋ยวท้ายคลิปจะเอามาเปรียบเทียบกันดูนะว่ามันแตกต่างกันมากเพียงใดเนาะเนี่ยก็มาอัปเดตให้ดูก็ประมาณนี้สำหรับคนที่เป็นสิวเยอะๆเหมือนเราเป็นสิวที่แบบว่าเป็นสิวเยอะมากนิดๆหน่อยๆก็เป็นนี่เดี๋ยวอีกว่าดีกว่าวะเดี๋ยวอีกโอกาสหน้าจะมาอัปเดตให้ดูว่าสภาพหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงใดโอเคเนาะ